มาครับทุกท่านเรามาต่อเลยนะครับเกมใหม่ของผมไม่ใหม่หรอกมันเก่าอะหลังจากการร่วมสลายของราเวนการ์ดโลกก็พังทลายลงวีเฟนซอร์สหายไปและยุคมืดก็ได้เริ่มต้นขึ้นดาร์คเอลได้ลุกรานทั่วอาณาจักรของเรามนุษย์ทั่วราชอาณาจักรไทเวียสนะครับเป็นเวลาหลายศตวรรษที่มหาสงครามห่มกระหน่ำทั่วดินแดนทางเหนือเนื้อเรื่องเกิดมาแล้วฮะเป็นเกมมาเด็กผมในเกมนี้ในที่สุดดาร์คเอลก็ยอมถอยไปที่ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาป้อมปราการแห่งเฮเวนส์มาร์สเฮเวนส์มาร์สเพื่อแสวงหาชัยชนะอาร์เมสได้เรียกร้องให้เหล่านักรบอัมบีเข้าร่วมกับมนุษย์และเดินทัพไปสู้จนถึงจุดจบเตรียมดาบของท่านให้พร้อมทุกท่านสู่สมรภูมิแห่งเกียรติยศเพื่อไทเวียสเกินมานะฮะตอนต้นเกมผมอาจจะแปลผิดนิดนึงนะครับแหมซับมันขึ้นไวมากอันนี้เขาก็อธิบายการเล่นนิดหน่อยนะครับก็ชื่อเกมนี้มันชื่อว่า Raven Source Shadowland นะครับหรือว่า Raven Word Shadowland นี่แหละผมจำ ชื่อเกมแบบยาวมากแบบสะกดยากอะ ผมไม่รู้นะครับว่าจะอ่านไว้ดีตอนเด็กอะผมอ่านว่า Raven Word นะฮะแต่โตมารู้สึกแปลกๆทำไมกูอ่านว่า Raven Source วะ ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะโอ้โหเกมนึงมีอาการบั๊กแหมอันนี้ผมก็เล่นในมือถือนะฮะเดี๋ยวจะเย็นผมต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมอาจจะแปลผิดแปลถูกบ้างเล็กน้อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนี่ไงเจอกับไอ้ยักษ์ละเฮ้ยระวังมาฮะบอสมายังไม่ถือว่าเป็นบอสหรอกแต่ก็มาเดี๋ยวผมขอขึ้นไปตีด้านบนก่อนนะครับคือไม่ใช่ไปจะเอาเวลนะฮะขี้เกียจแบบคือตีพวกนี้มันได้เวลไวนะครับเนี่ยแป๊บเดียวจะขึ้นละโดนบล็อกตอนเด็กนี่คือผมเล่นไม่จบนะฮะพอโตขึ้นมาไม่รู้จะเล่นจบหรือเปล่าก็ต้องมาลองดูอีกรอบนะฮะแต่ตอนนี้เท่าที่ดูเราใส่ชุดเกราะที่แบบยังไงอ่ะแข็งที่สุดในเกมแล้วนะฮะตอนแรกตอนเด็กผมคิดว่าชุดเกราะทองโหดสุดนะฮะแต่จริงๆแล้วชุดเกราะเวกมันแบบได้ค่าป้องกันเยอะกว่านะครับอะไรเนี่ยเรียบร้อยนะครับป้องประการพังเพื่อคนตายเพียบตำนานได้กล่าวไว้ว่าทุกคนที่อยู่ในสนามรบทั้งมนุษย์และเอลฟ์ได้ตายทั้งหมดในวันนั้นในวันแห่ง Dark Day ไม่เบาก็รอดใช่ไหมแต่ทั้งหมดนั้นกับมีคนรอดอยู่หนึ่งคนเรารอดเฉยนะครับพระเอกดาวเวนเวิร์ดหรือดาวเวนซอสวะเมื่อกี้บทไวเกินพอได้แล้วเพอร์ดิสว่าต้องปล่อยให้เขาพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวข้าจะดูแลเขาเองบอสตรงนี้มันดูก็ได้นะครับแต่ผมชอบแปลแบบนี้มากกว่าเรียบร้อยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาดูแลเรานะฮะใจเย็นๆไม่มีอะไรต้องกลัวท่านได้กลับมาจากเอวาน่าอย่างปลอดภัยแล้วท่านต้องทำความสะอาดตัวเองสักหน่อยแล้วไปพบกับเฟอร์ดิสเขากำลังรอให้ท่านตื่นอยู่มาอันนี้จะเป็นหน้าการแต่งตัวละครนะครับซึ่งตอนเด็กผมแบบว้าวมากเลยแม่จะโม้นะครับว่าเกมนี้ผมรู้จักมันเพราะว่าผมไปแบบยังไงอะเดินผ่านบานาน่าแบบเห็นคนเขาเล่นกันตอนเด็กๆนะฮะแล้วก็ไปยืนดูเขาเล่นเฉยๆนะครับคือตอนนั้นจำได้มันจะเป็นเครื่อง iPad นะฮะแล้วอยู่บานาน่าแบบมันจะอยู่ตั้งกับยังไงอะบิ๊กซีมันแบบมีวงหนังใช่ไหมฮะแล้วแบบบานาน่ามันจะอยู่ใกล้ๆกันเลยเออก็คือแบบเป็นไงอะเวลารอดูหนังอะผมไม่รู้จะทำไรนะครับก็ไปเดินส่องบานาน่าดูนะครับก็ปรากฏว่าเห็นแบบคนเขานั่งเล่นแบบ iPad กันก็ไปเดินดูนะฮะปรากฏว่ามีแบบเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับผมประมาณสักกี่ขวบวะตอนนั้น8 9ขวบกำลังนั่งเล่นเกมนี้อยู่นะฮะซึ่งตอนเด็กผมก็ไม่รู้นะมันชื่อเกมอะไรแต่พอโตขึ้นมาแบบไปลองกดเสิร์ชหาคำว่าเกมอัศวินในแบบ Play Store ดูแบบเลื่อนต้องนานกว่าจะเจอนะฮะแล้วประเด็นคือแม่ง ไม่ใช่เกมฟรีด้วยเฮ้ย แต่เกมเขาทำมาแบบน่าเล่นมากเลยนะตอนเด็กนี่ผมว้าวมากนี่นะฮะโอเคเอาเปลี่ยนโครงหน้าซะนิดนึงผมว่าหน้านี้มันไม่เข้ายังไงไม่รู้อะสักคู่นะมันต้องแบบมีหนวดนิดนึงอ่ะอันนี้หน้ามันดูเนียนไปฮะใส่รอยสักเข้าไปยิ่งไม่ใช่เว้ยนี่ฮะเราจะมาเสียเวลาในการแต่งตัวใช่ไหมเนี่ยแต่แบบนี้ก็เนียนดีดูหล่อนะฮะหาแบบนี้กันตอนแรกก็จะเอาแบบมีหนวดนะฮะแม้ตอนนี้ท่านดูดีขึ้นมากแล้วไงต่อ
ข้ามาที่นี่ได้อย่างไรเราพาท่านมาหลังจากที่ท่านได้ทำการต่อสู้ที่เฮวอนมาร์คและหวังว่าท่านจะสามารถบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นผู้คนบอกว่ามีไฟประหลาดสีดำปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าจากนั้นมันก็สนามรบก็เงียบลงท่านเป็นคนเดียวที่มีชีวิตรอดเราเจอท่านและก็คนอื่นๆแต่ว่าคนอื่นๆได้เสียชีวิตไปหมดแล้วทำไมต้องเป็นข้าท่านรอดมาได้อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากรู้ในเมื่อคนอื่นต้องตายหมดและอะไรเป็นสาเหตุที่มีบนดำปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอ้าวมีบนดำด้วยนะฮะโอเคบทพูดของเธอน่าจะหมดเพียงแค่นี้นะครับสำหรับสตอรี่โหมดผมออกไว้กันก็ง่ายๆมันมีบนดำปรากฏขึ้นบนท้องฟ้านะครับเมื่อกี้เขาก็ไปถามว่าอะไรเป็นสาเหตุนะฮะผมก็แปลไม่ค่อยทันเท่าไหร่ต้องขออภัยนะคิดคำไม่ทันมาแล้วคนนี้ใช่ไหมที่ชื่อพาดิษอะไรสักอย่างในที่สุดท่านก็ตื่นแล้วเป็นอะไรที่ดีมากที่เราได้พบกับท่านนี่คือ Guest House of the Champion of Myrrhoข้าชื่อว่าพาดิสและข้าก็ยินดีที่ได้พบกับท่านเกิดอะไรขึ้นที่เฮวอนมาร์สนะครับเราต้องถามเขาใช่ไหมข้าหวังว่าข้าอาจจะรู้แต่มันมีเวทมนต์บางอย่างที่เป็นมนต์ดำกำลังทำงานอยู่ที่นั่นกองทัพทั้งสองถูกกวาดล้างทั้งหมดและท่านก็เป็นเพียงคนเดียวที่รอดมาและนั่นคือสิ่งที่น่าสงสัยที่สุดอ้าวข้ากลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ให้เกิดการทำลายล้างที่เฮวอนมาร์สมันจะยังไม่จบอะสิกลัวจะลุกลามเหรอท่านอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปริศนานี้ก็ได้มีข่าวเกี่ยวกับดาร์คเอลฟ์บ้างไหมกองทัพทั้งสองนั้นถูกทำลายสงครามสิ้นสุดอย่างน้อยก็แค่ตอนนี้ครั้งล่าสุดที่ข้าได้ยินข่าวของดาร์คเอลฟ์ก็คือมันมีดาร์คเอลฟ์อยู่ 2-3 ตัวได้ว่าถอยเข้าไปในอุโมงค์ใต้ซากปรักหักพังของเฮวอนมาร์คและจำนวนของพวกเขาก็ลดลงอย่างมากแต่เจ้าชายโซเรวินยังเป็นผู้นำของพวกเขาอยู่ข้าต้องการอุปกรณ์บางอย่างโอเคถามไปนะได้แน่นอนข้ามีดาบและชุดเกราะพร้อมให้ท่านแล้วนี่คือทองคำบางส่วนเพื่อซื้อของอย่างอื่นที่ท่านต้องการช่างตีเวกดันเนอร์ยินดีซื้อขายอาวุธกับท่านเมื่อท่านพร้อมที่จะแก้ไขปริศนานี้ให้กลับมาหาข้าที่นี่เรียบร้อยนะครับได้เงินมา250นะฮะแล้วก็ดาบเล่มหนึ่งโอ้ดาบเวกแล้วก็ชุดเกาะนะครับชุดเกาะเริ่มต้นขอบคุณมากพาดิสนี่มาเดี๋ยวเราจะต้องรับภารกิจก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไปเปิดประตูบ้านไม่ได้นะครับประตูบ้านกลางป่าสวัสดีสหายข้าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสู้กับเฮวอนมาร์คได้ยังไงข้าจะส่งท่านไปที่อาร์คเมดแต่เนื่องจากเขาไม่ใช่คนที่เข้าหาด้วยง่ายๆท่านต้องลองให้คนอื่นช่วยท่านในการเข้าหาเขามีพ่อพจน์คนนึงชื่อว่ารามินและเขาเคยบอกว่าเขาเป็นเด็กฝึกงานของอาร์คเมดบางทีเขาอาจจะช่วยแนะนำวิธีให้ท่านเข้าหาอาร์คเมดได้นะวามินนั้นอาศัยอยู่ตามลำพังในป่าตะวันออกข้าหวังว่าท่านจะพบเขาที่นั่นท่านต้องออกไปตรงประตูตะวันออกแล้วมองหากระท่อมกลางป่าของเขานี่ก็เป็นสตอรี่โหมดนะครับมิชชั่นแรกเลย คือเราจะไปเปิดประตูบ้านของวามินไม่ได้นะครับถ้าสมมติเรายังแบบไม่ได้มาคุยกับอันนี้ก่อนนะครับคือถ้าเมื่อกี้แบบคุณแบบกดบายๆแบบยังไงอ่ะไม่กดรับเคสต่อมันจะเข้าไปทำไม่ได้นะฮะเกมนี้มันก็นานแล้วนะฮะตั้งแต่ผมเด็กๆเลยแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้แคสสักทีนะครับคือเอาง่ายๆมันมีแหละแต่แบบตอนนั้นผมติดเกมคอมมากกว่าแต่ตอนนี้ผมแบบเอาการ์ดจอไปขายก็เลยได้มาเล่นเกมมือถือแทนนะฮะนี่เอาให้หมดเฮ้ยชีพเรียบร้อยแกผมเชื่อตอนเด็กทุกคนมันก็ทำเหมือนกันแหละถ้าแบบเล่นเกมนี้แรกนะฮะโอ้มีการหน่วงนิดนึงเมื่อกี้ผมมือไปเตะสายนะฮะไปเตะสายให้ตีเตะสายไทยซีเมื่อกี้นะครับที่เชื่อมกับคอมว่าไงเพื่อนว่าไงท่านต้องการอะไรในวันนี้ซับขึ้นไวมากนะครับแหมไปไม่ทันโอ้ยดึกละตอนนี้ผมเริ่มง่วงนอนมากๆแล้วนะแต่ว่าก็อยากเล่นนะเนาะโอ้ยโพชั่นขวดละ350ยังไม่มีตังค์นะฮะมันเอาไว้อัปเกรดชุดนะครับผมประตูตะวันออกงั้นหรือซาวแผนที่เกมนี้รู้สึกว่าแบบแพทใหม่ๆมันจะไม่ค่อยอัปเดตนะครับคือแบบว่ายังไงอ่ะมันติดบั๊กอะครับต้องพูดอย่างนี้คือแบบมันจะไม่ขึ้นชื่อนะมันจะไม่ขึ้นชื่อบนแผนที่นะครับผม
รอโหลดสักครู่นี่เดี๋ยวผมจะฟาร์มก่อนนะผมจะไม่ยังไม่ไปรับภารกิจหรอกผมจะฟาร์มให้ของผมฟูลและพร้อมก่อนเดี๋ยวผมก็จะตัดไปเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าไม่รู้สิว่าจะใช้เวลากี่วันนะฮะแต่ที่แน่ๆคือคลิปนี้ถ้าทำเสร็จก็คงไม่ได้เอาลงเลยแหละก็คงต้องรอหลายอาทิตย์อยู่แหละกว่าจะได้เอาลงนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็มีเวลาฟาร์มนะครับและอีกอย่างคือเราต้องเล่นชาร์โดไฟด้วยไง นะครับมาฆ่าแกะเข้ามาฟาร์มเวลนะครับผมผมจำไม่ผิดมันจะมีคนขายของอยู่ในป่าด้วยโอ้โหหมูป่าเรียบร้อยฟันหมูขึ้นเร็วอย่างไวนะฮะแต่เวลามันโจมตีเรามันก็ไวเช่นกันซึ่งเกมนี้กินอาหารได้ด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนผมไม่กินหรอกผมจะฟาร์มเงินไปซื้อโพชั่นไอ้ 100% เอานะฮะมานี่เกมสมัยก่อนนะเนี่ยทำดีมากเฮ้ยจอนทำไมนายบักมายืนตรงนี้ป่ะปกติมันต้องยืนตรงกองไฟนี่ว่าไงนักเดินทางท่านรู้หรือเปล่าว่าในป่าแห่งนี้มันอันตรายมากนะโอเคเราไม่ได้ต้องการที่จะคุยกับเขานะครับเราแค่มาขายของเฉยๆเอามาเซลนะฮะ30บาท2บาทขายๆไปเถอะเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจแถวนี้รอบๆสักนิดนึงนะฮะแม่ทำไมรู้สึกเหมือนสายไทซีไม่แน่นวะคิดเองมั้งมานะฮะมาครับทุกท่านเรามาต่อกันเลยนะฮะไปเข้าประตูบ้านเฮ้ย เจ้าเจ้าอยู่ตรงนั้นน่ะข้าอยู่ตรงนี้ข้างในขวดนี้ข้าคือรามินมหาราชยินดีให้บริการเจ้ามาเป็นมุกนะครับผมฟังข้าเคยเป็นศิษย์เก่าของอาร์สเมสและข้าใช้พลังเวทอันน่าทึ่งได้มีการโชว์นิดนึงข้าต้องการความช่วยเหลือจากท่านนั่นเป็นข่าวดีข้ายินดีที่จะช่วยเหลือเจ้าแต่ดูเหมือนว่าข้าจะติดปัญหานิดหน่อยคือข้าติดอยู่ในขวดนี้นะแต่เจ้าต้องช่วยข้าก่อนไว้ให้ข้าออกไปจากขวดนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ถอนคาถานี้ให้ข้าแล้วข้าก็จะติดหนี้บุญคุณเจ้าโอเคข้าต้องทำยังไงเจ้าต้องตรงไปที่ชายป่าแล้วมันจะเจอกับท่านขนาดใหญ่เดินทางผ่านถ้ำไปจนกว่าจะพบอุโมงค์ที่นำไปสู่หุบเขาที่โดดเดี่ยวนำขวดเล็กๆมาเติมน้ำจากสระที่เจ้าพบน้ำนั่นมีพลังเวทมนต์ที่หลงเหลือจากสมัยก่อนและน่าจะเพียงพอที่จะถอนคาถาของข้าได้ถ้ำเป็นที่อยู่ของพวกโทแต่เจ้าน่าจะจัดการกับพวกมันได้ข้าจะรอเจ้ากลับมาประมาณนี้นะฮะโอเคไว้เจอกันประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมก็แปลแบบคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดแล้วก็ถูกมากนะครับก็คือแปลแบบว่าให้ทุกคนพอเข้าใจเหมือนกับที่ผมเข้าใจนะฮะแหมคือผมก็ไม่รู้จะเลือกใช้คำประมาณไหนนะครับก็ได้ประมาณนี้โอเคนะครับถ้าผมจำไม่ผิดข้างในมันจะเป็นโทนครับแต่ว่าเอาตรงๆดาบมันว่าใส่ชุดมาพร้อมอะฮะฟาร์มมาหลายสัปดาห์บอกเลยแต่ในคลิปทุกคนอาจจะเห็นแค่แบบตัดแวบเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วผมเล่นนานกว่านั้นนะฮะแม่ไปฟาร์มฆ่าแกะฆ่าหมูตั้งเยอะแล้วก็ฆ่าไอ้ตัวใหญ่ๆที่อยู่ยังไงอะที่ตรงไปซื้อม้าฮะแม่คนที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าม้าหนูไอ้พวกนี้มันแบบฟาร์มเวลได้ดีนะครับตอนแรกๆมานี่ก็จะเป็นเกมแรกเลยนะครับที่เป็นเกม RPG ที่ผมน่าจะได้เล่นจบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกมไซเบอร์พังผมเล่นไม่จบนะครับแล้วตอนนั้นคนดูน้อยด้วยก็เลยไม่ทำต่อนะฮะแล้วก็ลบทิ้งไปแต่คลิปเกมนี้ผมสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ลบทิ้งนะฮะก็น่าจะปล่อยมันมีต่อไปนะฮะถ้าสมมติผมแปลผิดหรือแปลพลาดยังไงต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับผมพูดไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่เก่งภาษาอังกฤษจนแบบยังไงอะแปลออกมาได้อย่างสะอาดสวยนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คแป๊บผมไม่ได้ใส่เปิร์กอะไรลงมาในนี่เลยเหรอเงินเหลือ30,000จริงๆด้วยฮะมันยังไม่ได้ไปซื้อเปิร์กมาใส่นะครับผมซื้อมาใส่แต่ค้อน พวกทองั้นเหรอเรียบร้อยนะครับรอบเดียวไปสวรรค์มาซับอุ๊ยไม่ไอตัวนี้แข็งแกร่งโอ้ขนาดว่าใส่เกาะมาแบบหนาๆนะคือเกาะที่ผมใส่อยู่นี้คือเกาะที่แบบมีฟังโจมตีแบบฟังป้องกันที่แบบ
ค่อนข้างที่จะเยอะที่สุดแล้วนะฮะคือมันยกเยอะกว่าเกาะแดงที่เขาแจกฟรีตอนท้ายเกมด้วยนะฮะคือผมตั้งใจฟาร์มมากไงเพราะว่า AOG มันมีมาโคผมพูดตรงๆผมปล่อยให้มาโคมันแบบเล่นเองนะฮะก็ต้องยอมรับกันแบบตรงๆเลยว่าผมไม่ได้เล่นเองนะผมปล่อยมาโคให้มันฟาร์มเอาเงินให้นะฮะแหมยอมรับกันแบบตรงๆเลยนี่นะครับมาเจ้าโทได้มาตายของเจ้าแล้วนี่มาเฮ้ยเรียบร้อยนะฮะ come on man come on man เรียบร้อยโอ้โหอีซี่ไปอะฮะคือแบบฟาร์มมาจนแบบโหดจัดวัสเซียไปนะตอนนี้ผมก็แบบอัปเกรดการฟันกับอัปเกรดแบบอะไรวะยังไงอะเวลาสับดาบไปขึ้นแบบผมอัปเกรดแต่ดาบอย่างเดียวเลยนะฮะแหมผมต้องเผื่อไว้อัพสกิลกระโดดด้วยนะครับเพราะว่าตอนจบผมจำได้ว่าถ้าเราไม่อัพสกิลกระโดดนะครับมันจะแบบยังไงอะมันจะโดดไม่ถึงนะฮะมันจะโดดไม่ถึงตอนไปตีบอสนะครับแหมเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผมเคยดูของฝรั่งมาแล้วนะฮะแหมแต่ผมไม่เคยเล่นจบเองสักทีนะครับรอบนี้น่าเป็นรอบแรกนะฮะที่จะมาเล่นเองให้จบนะฮะนี่ปะเราสามารถเดินตรงดิ่งไปตรงนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดันเจียนน้ำแข็งกับดันเจียนก๊อบบินอีกนะครับดันเจียนน้ำแข็งนี้ไปนี่คือแบบไปปลดแผนที่นะครับเพื่อให้มันทำภารกิจเอานกได้นะฮะเอ้านึกว่าแตกโหตกใจหมดเลยแม่ส่งภารกิจด้วยคอนเวิร์ตเวลแต่ก่อนจะไปส่งภารกิจขอค่ายพวกนี้ก่อนนะขอค่าหมูป่าเวลหน่อยจะหนีไปไหนปล่อยไว้กันนะเอาตัวด้านบนนะกันเดี๋ยวเวลค่อยไปฟาร์มนอกรอบอีกนะฮะมาเรียบร้อยรู้สึกว่าเงาจะบั๊กนะครับท่านนั้นประจนภัยผู้กล้าหาญกลับมาโดยไม่ได้รับอันตรายจากสัตว์ร้ายที่แฝงตัวอยู่ในความมืดมิดของถ้ำเลยแม่อย่าเพิ่งแสดงความยินดีกับตัวเองแบบนั้นสิแม่ถ้าไม่ต้องทำแบบจับๆอย่างนั้นก็ได้มีการเล่นมุกนิดนึงนะไม่รู้ทุกคนเข้าใจมุกที่เขาสื่อไหมของตัวเกมนะนี่มันเยี่ยมมากตอนนี้ท่านมีอะไรให้ข้าช่วยเราต้องรับเคสนะฮะจุ๊บแป๊บข้าติดหนี้บุญคุณของท่านท่านนักผจญภัยเจ้ารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการต่อสู้ของเฮเวนมัสใช่ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่ฆ่าคนนับพันและทำให้อาเมสตกอยู่ในภาวะบ้าคลั่งนั่นอาเมสเริ่มหมดหวังที่จะยุติสงครามเขาเวไหว้คาถาอันทรงพลังด้วยความช่วยเหลือจากผู้ฝึกของเขาคาวาน่าฉันเชื่อว่าพวกเขาเปิดประตูสู่ชาร์โดแลนด์โดยหวังว่าจะทำลายกองทัพดาร์กเอลแต่มีบางอย่างผิดพลาดและกองทัพของทาเวียก็ถูกสังหารเช่นกันชาร์โดแลนด์คืออะไรนะครับถามพวกเขาเป็นอาณาจักรมืดที่อยู่เหนือม่านแห่งโลกของเราชาโดแวนเป็นที่ที่อาศัยอยู่ของปีศาจร้ายและสัตว์ร้ายที่เจริญเติบโตในความตายและการทำลายว้างมากกว่านั้นพวกเขายังปรารถนาที่จะกินวิญญาณของคนเป็นด้วยของคนที่มีชีวิตอ้าวหากสิ่งมีชีวิตดังกล่าวถูกปลดปล่อยในโลกของเราก็มันคงเป็นเวลาที่มืดมนมากสำหรับไทเวียสฉันต้องการไปคุยกับอาเมสนี่ข้าจะทำเท่าที่ทำได้เพราะว่าข้าเป็นหนี้บุญคุณเจ้าและพ่อมดก็ต้องใช้หนี้บุญคุณของเขาเสมอข้ามีจดหมายที่อาเมสให้ไว้นานแล้วเป็นตาประทับของเขาและมอบอำนาจพิเศษให้สำหรับผู้ที่ถือมันได้สิทธิพิเศษข้าจะให้สัญลักษณ์รูนเมจิกแก่เจ้าด้วยเหตุนี้เพราะว่าข้าเห็นว่าภายภาคหน้าเจ้าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความมืดและมันอาจจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าประมาณนี้นะครับรูนเมจิกในที่นี้น่าจะเป็นเวทมนต์นะครับที่เราจะได้กดบายบายไปนะครับไม่มีกดขอบคุณแหมอยากขอบคุณเขาเหมือนกันแต่เขาตอบแทนเรานะที่เราไปช่วยเขาโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัดจบไปเพียงแค่นี้ก่อนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเอาไว้เจอกันในภาคต่อไปสำหรับภาคนี้ผมไปแล้วนะครับถ้าชอบก็กดติดตามแล้วไปดูคลิปอื่นด้วยนะ